CTIT News วันนี้ขอเสนอหลุดสเปคแบบเต็มๆของ Oppo Find X ไปโผล่บนเว็บไซต์ Shopee ที่จะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 865กล้องหลัง3ตัวและชาร์จไวระดับ65วัตต์ตอนแรกครับ Oppo Find X ครับก็มีคิวเปิดตัวมือถือเรือธงอย่าง Find X 2ครับในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์ในงาน MWC 2020ครับแต่งานดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปนะครับจนตอนนี้ก็ทาง Oppo ก็ได้แยกออกมาเป็นจัดงานของตัวเองไปเลยครับในเดือนมีนาคมแทนแต่ล่าสุดครับก็มีสเปคแบบเต็มๆของตัว Oppo Find X 2ครับได้หลุดออกมาให้เราเห็นในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์อย่าง Shopee ครับของประเทศเวียดนามซึ่งตามข้อมูลที่เราได้เห็นไปครับตัว Oppo Find X 2ครับจะมาพร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาดหน้าจอจะเป็น 6.5 นิ้วครับจอเป็นแบบเจาะรูสำหรับวางกล้องเซลฟี่ครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลครอบทาวด้วยกระจกนี้และภัยสุดแกร่งอย่าง Gorilla Glass 6ครับและก็มีสื่อหลายสำนักครับที่คาดการว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับค่า refresh rate หน้าจอ120 Hz ตามข่าวลือที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ส่วนด้านหลังครับการดีไซน์ตัวนี้จะมาพร้อมทั้งหมดกล้องเนี่ย3ตัวครับประกอบไปด้วยเซนเซอร์หลักครับตัว48ล้านพิกเซลนะครับและก็คาดว่าน่าจะใช้เซนเซอร์เป็นของ Sony IMX708 ครับทาง Oppo ก็ได้ร่วมมือพัฒนากับทาง Sony นั่นเองครับและกล้องตัวที่2 13ล้านพิกเซลและตัวสุดท้ายครับ8ล้านพิกเซลแต่ก็ยังไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดครับว่าทาง Oppo เนี่ยเขาจะใช้เป็นเซ็นเซอร์หรือเลนตัวไหนครับเลน Wide Ultra Wide หรือ Telephoto และข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้ก็มีรายงานว่า Oppo Find X ครับอาจจะมีประสิทธิภาพในการซูมแบบดิจิตอลไปถึง60เท่าเลยทีเดียวส่วนการถ่ายวิดีโอก็เต็มที่ 4K 30เฟรมเรทครับส่วนเรื่องความจุเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมครับ8 กิกแล้วก็256 กิกส่วนแบตเตอรี่ก็คาดการไว้ว่าประมาณสัก 4,065 มิลลิแอมเห็นจะได้ส่วนในเรื่องระบบการชาร์จไวครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไวซูเปอร์วูฟ 2.0 ที่จะปาไปถึง65วัตต์ครับสามารถทำการชาร์จจาก0ไปจนถึง 100% ภายในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองและยังรองรับระบบไวเลสชาร์จิ่งครับเป็นแบบชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์ด้วยทั้งหมดนี้ครับเป็นแค่ข้อมูลจากทาง Shopee เวียดนามเท่านั้นเองครับที่ได้แบบเปิดเผยออกมาแล้วก็เตรียมวางจำหน่ายแล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลอย่างแน่ชัดจากทาง Oppo ครับที่ว่า Find X 2เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเพิ่มเติมอะไรยังไงเข้ามาสเปคจะจัดเต็มขนาดนี้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับแต่นี่ก็ถือได้เลยครับว่าเป็น Oppo Find X 2ที่น่าสนใจไม่เบาเลยครับถ้าให้สเปคมาขนาดนี้ส่วนราคาจะน่าโดนกับสเปคหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันไปเรื่อยๆครับและนี่คือทั้งหมดของ Oppo Find X 2ครับ CTIT News วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ทุกคนครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันครับใครเห็นข่าวอะไรสอบถามอะไรยังไงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารก็คอมเมนต์บอกกันได้เจอกันครับบ๊ายบาย